เรื่องของ1ิเอกกระทำทำเราทหารด้วยกันครับทหารหญิงเป็นข่าวมา3 4สีวันต่อเนื่องแล้วนะครับวันนี้ความชัดเจนเกิดขึ้นจากท่านรองโฆษกกองทัพบ,บกครับพันเอกหญิงสิริจันท์งาทองบอกออกมาแล้วครับบอกว่าจากการที่พนักง,งานราชการหญิงสังกัดบนทนทหารบกที่17นะครับเข้าร้องเรียนว่าถูกนายทหารชั้นประทวนคือ1 0เอกกิติศักดิ์ดวงประสาท ล่วงละเมิดทางเพศในสังกัดเดียวกันนะครับที่บ้านพักนี่นะเมื่อวันที่ย4สิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละครับต้นสังกัดได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงออกมาแล้วปรากฏว่าผิดจริงครับเนื่องจากว่านายคนนี้ไปลวนลามบุคคลหลายคนครับภาพกล้องวงจรปิดอย่างที่คลิปที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงคนที่เสียหายคนเดียวครับอ้างตัวว่ารู้จักกับนายใหญ่โตเยอะครับเป็นคนรวยด้วยนะแต่สุดท้ายคณะกรรมการสอบออกมาแล้วครับผิดวิไหนอย่างร้ายแรง เพราะฉะนั้นให้ปลดออก10บเอกคนนี้ทันทีและครับนี่นะส่วนเรื่องของสิบตำรวจโทรตำรวจนะครับที่เป็นผู้หญิงเจนนุชเอเจเนุเจนุเจนุชค่ะไม่มีความคืบหน้านะครับอทำไมเงียบล่ะคุณสเวดหรือคุณไม่ได้อ่านเองข่าวไม่น่าจะเงียบ